ก็ใน ช่วงเช้าเราก็ตักบาตรฟังธรรมกันก็เมื่อสักครู่ตอนที่บิณฑบาตก็กำหนดไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่ส่งออกนอกก็ฝึกก็เรียกสติตัวระลึกสัพพัญญะก็คือรู้สึกตัวเมื่อเราระลึกแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เรียกมีทั้งสติแล้วก็สัมปชัญญะนี่ว่าบอกอาตปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังบอกมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสมีสติเราอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องแผดเผาอะไรเผากิเลสถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็เผาเราเผาอยู่ที่ไหนโลกที่เราอยู่ในความยินดีและก็ความยินร้ายเราต้องรู้จักวางรู้จักว่างรู้จักหยุดรู้จักปลงอันนี้พูดถึงเรื่องกิเลสกันนะเพราะเป็นเหตุของความทุกข์ที่ทำใหเราเดินหลงทางกันเยอะมากก็กิเลสทั้งนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไม่ไปหลงและสิ่งที่เห็นอยู่จุดตอนมากราบพระธรรมก็ผุดขึ้นมานึกถึงธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกใครไม่รู้ก็ไปเข้าเฟซบุ๊กของวัดพระพุทธแสงธรรมแล้วก็ไปเปิดดูสิ่งที่เห็นที่สำคัญมากถึงมากที่สุดบั้นปลายทุกคนสิ่งที่ต้องการมากกว่าเครื่องประดับมากกว่าชื่อเสียงเกียรติยศในตอนท้ายนะโยมรู้ไหมเห็นอะไรหนึ่งความไม่มีโรคสองอันนี้สำคัญมากครอบครัวที่ไม่ทิ้งกันคำนี้มันยิ่งใหญ่นะครอบครัวที่ไม่ทิ้งกันดูแลกันยามเจ็บป่วยไข้ดูแลกันยามแก่ชราดูแลสุขทุกข์ก่อนจะจากโลกนี้ไปนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคำว่าคนอนาถาก็คือคนไม่มีที่พึ่งขาดญาติมิตรพี่น้องขาดการเหลียวแลดูกัน
นี่คืออนัตถาของโลกมนุษย์แต่อนัตถาของโลกแห่งจิตวิญญาณคือไม่มีสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิบุคคลนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะธรรมังสรณังคัจฉามิบุคคลนี้ไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิบุคคลนี้ไม่มีพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะหมดเลยทางโลกญาติมิตรพี่น้องครอบครัวทางธรรมรัตนตรัยจะมาเห็นชัดเลยแม้เราจะมีการดูแลกันอย่างดีว่าไม่อาณาถาแต่ถ้าไม่มีที่พึ่งแห่งคุณพระรัตนตรัยหลังความตายก็อาณาถาแต่ถ้าได้ครบทั้งสองอย่างโลกกับธรรมธรรมกับโลกจะมีที่พึ่งฉะนั้นตอนนี้เรามาดูที่เรายังเป็นมนุษย์โลกใครทิ้งครอบครัวตัวเองคล้ายๆกับภูมิสัตว์ไม่ใช่มนุษย์โตแล้วทิ้งพ่อแม่ไปเลยได้สามีได้ภรรยาทิ้งพ่อแม่ไปเลยเราอยู่ที่นั่นจนโตเราได้ทุกอย่างจากที่นั่นและเราก็ทิ้งที่นั่นไปไปกอดคนที่ไม่เคยกอดเราคนที่เคยกอดเราทั้งชีวิตเราไม่เคยกลับมากอดเขาเลยนี่มันสัตว์ชัดๆไม่ใช่หัวใจมนุษย์หันกลับไปดูว่าเรามาจากที่ไหนเราโตจากที่ไหนเราได้ความรักเบื้องต้นจากที่ไหนเรามีกินมีใช้จากที่ไหนเรามีชีวิตรอดอยู่ถึงวันนี้จากที่ไหนลืมหรือเสียสติหรือเป็นบ้าหรือไม่ใช่มนุษย์ลืมพ่อแม่ใช่คนลืมพ่อแม่ลืมบุญคุณคนอกตัญญูเนรคุณกินอยู่ที่นั่นแล้วยังไม่รู้จักตอบแทนคุณได้อะไรไปตั้งเยอะแยะยังไม่สำนึกไอ้ที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้เขาส่งเราเรียนหนังสือหรือเปล่าเขาเคยป้อนข้าวป้อนน้ำเราไหมยามเจ็บป่วยเขาเคยพาเราไปหาหมอป้อนยาไหมเขาเคยช่วยค่ายาเราไหมลืมบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วทิ้งครอบครัวตัวเองแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่น่ากลัวจังสังคมตอนนี้
การศึกษาไม่ได้ทำให้คนมีความกตัญญูเลยธรรมะสัญจรเจาะลงไปไม่รู้จริงว่าพ่อแม่นอนหลังคารั่วฝนตกไม่รู้จริงว่าพ่อแม่เจ็บป่วยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอเพียงแค่เงินชรายังชีพตัวเองกินมื้อหนึ่งก็หมดแล้วแต่พ่อแม่ต้องกินเป็นเดือนมันใช่เหรอมันใช่เหรอมันไม่ใช่นี่เราเริ่มเป็นสัตว์เข้าทุกวันคือทิ้งผู้อุปการะคุณไม่กตัญญูบางครั้งแถมเนรคุณอีกคนอย่างนี้ไม่เจริญหรอกแต่มาไม่เครดิตแม้แต่บาทเดียวจะให้คุณจบปริญญาอะไรมาแต่มาบอกคุณไม่ใช่ไม่ใช่คุณทำเพื่อตัวเองกินอยู่ที่นี่แต่คุณยังทำเพื่อตัวเองไม่คิดถึงครอบครัวสติไปไหนคุณธรรมไปไหนศีลไปไหนหมดแล้วเราจะทำดีกับใครได้ในเมื่อคนที่เป็นครอบครัวเราเรายังไม่ทำดีเลยกับครอบครัวเราคุณมันดีจอมปลอมดีเก๊ทั้งนั้นเลยมันเป็นทองชุบทั้งนั้นเอาไปหลอกเขาอย่าเป็นสัตว์ในคาบของมนุษย์กตัญญูไปไหนกันผู้มีอุปการะคุณเราผู้เลี้ยงเรามาผู้ให้ข้าวให้น้ำเราผู้ให้ที่อยู่อาศัยเราผู้ที่สั่งสอนเราเขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตเราที่เราโตมาถึงวันนี้ที่เราเจริญถึงวันนี้ปากกล้าขาแข็งปีกกล้าขาแข็งที่เขาคุณทิ้งครอบครัวคุณนานแค่ไหนกันแล้วแล้วมาอ้างตัวเองเป็นคนดีอยู่เลิกมโนได้แล้วมีแล้วคนดีไม่กตัญญูตำราเล่มไหนตำราเล่มไหนคนดีไม่กตัญญูไม่มีตำราทิ้งครอบครัวแต่ครอบครัวไม่เคยทิ้งเราและก็รอเราล่ะต่อมาได้ยินหลายซ้ำๆเข้ารู้สึกพอโตขึ้นแต่งงานไปไม่เคยกลับมาอีกเลยหรือได้เมียไม่เคยกลับมาอีกเลยได้สามีไม่เคยกลับมาอีกเลยนี่เราเป็นสัตว์หรือเปล่านั่นมันภูมิสัตว์นะโตแล้วก็ไปนี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยยืนยันนะว่าเราเป็นมนุษย์หรือมีแค่หน้าตาหัวใจอ่ะจิตใจ
จะมาบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่กตัญญูไม่มีทางไม่มีทางดูพระพุทธเจ้ายังต้องโปรดพุทธมารดาในชั้นดาวดึงส์เสด็จไปโปรดอภิธรรมเจ็ดคำพีขนาดพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพุทธมารดาก็สวรรคตตั้งแต่ตอนเจ็ดวันเท่านั้นเองพระองค์ก็ยังตามพระสารีบุตรก็ต้องไปโปรดโยมแม่ให้ได้โสดาบันงั้นพระพุทธเจ้าจะไปเปรียบเหมือนดังอรหันต์ทำไมก็แสดงว่าหรือพรหมของบุตรหรือเทวดาในบ้านนี่พวกเราทิ้งเทวดาทิ้งพรหมทิ้งอรหันต์ไม่เข้าใจผู้ที่ฟังอยู่ในไลฟ์สดอยู่ดูว่าตรงกับใครบ้างให้รู้สึกเสียบ้างเราป้อนข้าวให้ลูกคำหนึ่งนึกไม่ว่าแม่เคยป้อนข้าวให้เราหัวใจเป็นแม่มันไม่ซึมซับสติไม่ละลึกเลยระลึกไม่ได้ล่ะลูกป่วยเราป้อนยาเราป่วยแม่ป้อนให้เราและแม่ป่วยใครล่ะต่อให้ไม่มีเวลาก็ต้องถ้ามีเงินต้องจ้างคนไปอยู่แทนดูแลแม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกแต่ไม่มีเงินส่งเสียให้แม่ให้พ่อผิดมีเงินพาลูกไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินพาพ่อแม่ไปหาหมอผิดนั่นครอบครัวเราทิ้งครอบครัวเราแล้วเรากำลังไปสร้างครอบครัวใหม่เดี๋ยวเวรกรรมเดี๋ยวเวรกรรมจะตามให้เชื่อไว้เถอะว่าเวรกรรมมีอเวจีมีนี่ขนาดเขาเลี้ยงเรามาดูแลเรามาเราทิ้งครอบครัวเราเสียสติไปแล้วหรือมากน้อยก็ต้องดูแลท่านต้องส่งเสียให้ท่านเรายังไม่ได้ตายแค่หน่อยแหละแต่ทำเหมือนคนตายไปจากครอบครัวที่เราโตมาพ่อแม่ไม่ดีเลยใครฟังแล้วให้รู้สึกรู้สากันอย่ามาอวดอ้างแต่ใบปริญญามันไม่ใช่เป็นมนุษย์เลยนะเราคาดเคลื่อนไปเยอะมากเราทิ้งครอบครัวจริงหรือว่าคนทิ้งอดีตชีวิตสิ่งที่ควรจำเราทิ้งมันได้หมดล่ะคุณมีแต่ปัจจุบันสู่อนาคตแล้วบทเรียนราคาแพงในอนาคตชีวิตเรามีเงาไปไหนทำอะไรก็มีแรงสะท้อนไม่ต้องห่วงเรายิ้มกระจกก็ยิ้มเราด่ากระจกก็ด่าทำยังไงจะได้เช่นนั้นแล้วจากนี้ไปมาสำนึกตอนพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยนะให้รวยสักแสนล้านคุณก็ไร้ค่าอยู่ดี
พราะสิ่งที่คุณเลี้ยงคุณไม่ได้เลี้ยงคนที่เลี้ยงคุณคุณมันไร้ค่าคุณไม่มีราคาเลยตมาจะมาไม่ได้ยำเกรงคนเหล่านี้คำพูดเลยคนไร้ค่าไปเกรงใจอะไรคนไม่มีคุณค่าตมาไม่ให้ราคาคุณมีหมื่นล้านแสนล้านคุณเลี้ยงได้แค่คนอื่นแต่คุณทิ้งครอบครัวตัวเองรอว่าจะได้ดีหรือรวยแล้วจะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เกิดท่านตายก่อนล่ะแม่หนูรวยแล้วนะแม่กินแต่มีแต่เครื่องเส้นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็หมามากินแมวมากินแมงวันแมงหวีนั่นกินโยมจะให้แม่กินเครื่องเส้นหรือว่าให้กินอาหารที่เป็นของมนุษย์อยู่ใครมีโอกาสกลับไปทำและขอขมาท่านที่เราทิ้งท่านมานานเกินครอบครัวครอบครัวของเราที่เขาเลี้ยงเรามาแต่ครอบครัวที่เราสร้างใหม่นั่นก็อีกตอนหนึ่งอันนี้เราทิ้งครอบครัวเดิมแล้วมาสร้างครอบครัวใหม่เหมือนสัตว์ชัดๆเลยวิถีเดียวกับสัตว์เลยทำเหมือนกันเลยพอโตเสร็จมันก็หนีไม่นี่เราเป็นมนุษย์นะเราจึงมารักษาศีลเราถึงมาเจริญภาวนาแล้วก็ฟังธรรมจะมาไม่ได้ไปกล่าวโจทย์ให้ร้ายหรือไปเกี่ยวกับชื่อบุคคลใดแต่จะมาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ควรเป็นแบบไหนสิ่งที่ทำแบบนั้นเป็นมนุษย์หรือไม่นี่ไงหรือทำตัวเดินกลับบ้านทุกครั้งก็มีแต่กลิ่นเหล้าหรือติดยาหรือเอะอะโวยวายโตแล้วเป็นอย่างนี้ล่ะไปดูเด็กที่นอนในเปกว่าเขาจะอุ้มโตกว่าจะป้อนข้าวเมื่อก่อนมีอะไรก็จะให้อุ้มกอดแน่นเลยแล้ววันนี้ไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเตือนกูโตแล้วกูไม่ใช่เด็กและดูสิ่งที่ทำนี่เหรอค่าตอบแทนผู้เลี้ยงดูแล้วบอกไม่เกี่ยวก็ลองเจ็บป่วยดูคนที่จะดูก็คือพ่อแม่นั่นแหละยังไงท่านก็อยู่กับเรามากกว่าคนอื่นเพื่อนเหรอลองพิการดูดิมาเยี่ยมไม่เกินเดือนเดียวจากนั้นเพื่อนไม่ค่อยมีหรอกพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้ลองเจ็บป่วยนอนติดเตียงดูลองดูดิใครที่จะจริงใจกับเราในโลกใบนี้มีกี่คนยังไงขนาดแม่ตายไปตั้งนานตามายังรักแม่ตามาต้องแผ่บุญให้ท่านทุกวันโยมพ่อก็เหมือนกันก
็ขอบคุณท่านที่เกิดเรามาที่ไงคำที่ภูมิใจที่สุดขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดลูกมาแต่มาไม่สนหรอกว่ารวยไม่รวยตอนนี้หัวใจมนุษย์เราเน้นคุณธรรมแล้วตอนนี้เพราะวัตถุไม่ใช่คือความสำเร็จของจิตอาตมารับรองได้คำนี้ไม่ใช่ถ้าใช่แต่มาไม่แสวงหามรรคผลนิพพานคือความสำเร็จแต่วัตถุต่อให้สร้างตึกอีกสักร้อยชั้นแต่มาก็ไม่ใช่ความสำเร็จเดี๋ยวก็หามลงมาอยู่ดีหมดแรงเมื่อไหร่เราไม่ได้เป็นเทพเซียนตรงไหนเลยเลยจะว่าเศรษฐีเป็นเทพเซียนเป็นเหรอใช่หรอไม่หรอคนมีคุณธรรมต่างหากคนก่อกรรมดีสร้างประโยชน์ตรงนี้ต่างหากเห็นไหมนั้นอย่าทิ้งนะครอบครัวมากน้อยกลับไปดูท่านน้อยมากส่งให้ท่านระวังให้พ่อแม่อดกับเราอดเราอดดีกว่าเพราะอะไรเพราะท่านเคยทำอย่างนี้มาแล้วเพราะต่อมาไปขนาดเอาของไม่กินเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้หลานขนาดไม่ใช่ลูกนะเลี้ยงลูกโตลูกยังเอาหลานไม่เลี้ยงจะเก็บให้หลานกินบอกไม่ต้องกินเองไม่ต้องห่วงหรอกกินจ้ะโตมันจะได้พึ่งมันหรือเปล่าตอนนี้นี่ไงเขาห่วงกินจ้ะห่วงเห็นไหมนี่ขนาดหลานนะและถ้าลูกแล้วเอามาทิ้งก็ทิ้งจริงๆพวกนี้หรือบางทีส่งมาแค่เลี้ยงลูกตัวเองส่งมา500 1,000เลี้ยงลูกเดือนหนึ่งแล้วพ่อแม่ล่ะให้กินลมไปกินอากาศกินอาหารเดิมๆอย่างนั้นแหละแต่ตัวเองบ่นว่าเบื่ออาหารก็เพราะอาหารเดิมๆใช่ไหมนั้นอย่าทิ้งครอบครัวนะที่พูดวันนี้ไม่ได้ให้จิตใครเศร้าหมองไปให้สำนึกบุญคุณคนอยู่ที่ไหนอย่าเนรคุณพระก็เหมือนกันอยู่วัดพระพุทธแสงธรรมก็อย่าเนรคุณวัดพระพุทธแสงธรรมที่กินที่อยู่ที่อาบที่ใช้ที่พึ่งของเราต้องรู้จักการตอบแทนคุณรู้จักดูแลวัดวาอารามอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็ขนขวายกันอะไรที่เสื่อมเสียอย่าทำอะไรที่เอาเปรียบสำนักอย่าทำนั่นเรียกเนรคุณอะไรที่เอาเปรียบครูบาอาจารย์อย่าทำมันผิดมโนธรรมเหมือนกันอย่าทำอยู่ที่ไหนอย่ากินบนเรือนขี่รถบนหลังคาไม่ว่าคนคนนั้นไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่ใช่
เราขาดสติขาดคุณธรรมมองเห็นแต่ตัวเองเวลาคนเห็นแก่ตัวคนคัดแคบอะไรจะเสียนิดเสียหน่อยโอ้โหไม่ยอมคิดเยอะถ้าได้แล้วยิ้มสบายใจมีความสุขพอใจวันนี้คือความถูกต้องสำหรับเขาแต่ถ้าเสียเปรียบสักหน่อยเสียสละสักนิดเขาคิดไม่เป็นแล้วจิตมันไม่เปิดคนแบบนี้เราจะไปละกิเลสอะไรคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นสิ่งที่ตนเป็นอยู่และจะมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวได้อย่างไรมีสติระลึกดีชั่วมันไม่ชัดเจนไงเพราะอะไรเพราะตัวกูไงเป็นใหญ่กว่าคุณธรรมซะอีกโยมสังเกตนะถ้าวันไหนตัวกูนี่ใหญ่มากนะโอ้โยมจะแสดงตัวเองนี่เยอะแต่ถ้าวันใดคุณธรรมใหญ่กว่าตัวกูมันเบาสบายแล้วก็เป็นไปเพื่อกุศลอย่าไปวัดดูนะไปวัดจิตตัวเองดูว่าคุณธรรมเบื้องต้นกตัญญูเรามีแค่ไหนคุณธรรมท่ามกลางก็คือใช้ชีวิตแล้วรู้จักเป็นผู้ให้แค่ไหนในสังคมที่เราอยู่และคุณธรรมที่สุดเราเสียสละแม้แต่ตัวเองได้แค่ไหนนะไปดูนะเอาละจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้ให้พรกันนะแล้วก็มุทนาศรัทธาเจ้าภาพในการถวายมหาทานวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็4คณะด้วยกันคณะที่1จากโยมทิพระดากันตังกูลแผ่บุญให้บิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรโยมพรศรีลอเรนนะคณะที่สองจากโยมกัญญพัฒน์อันรัตนินบรรจงโยมรุจิการสิริแดงโยมกันนิกาโยมรุ่งฤดีพงศิริโสภาพรโยมสุพรรณแก้วเนตรและโยมธรรมกรอยู่โชติพัฒนาโยมนัทธนันวาตานาเวและครอบครัวโยมทิตรัตคาตาโอกะและครอบครัวโยมชมาพรผลบุญปัญญาและครอบครัวแผ่บุญให้กับคุณพ่อวิสารบัวสุวรรณแม่เป็นจาเลิศรัตนการและบรรพบุรุษคณะที่สามจากโยมจำเรียงแม้นสมุดใจแผ่บุญให้กับพ่อเริ่มแม่เจือปู่สวัสดิ์ญาติชมโยมจรงโยมสำรวยพลจินดาและโยมจินดาข้างวนพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อวันเพ็ญเจริญสุขคณะที่สี่จากโยมกฎชมนธนัทกันชัยแผ่บุญให้กับแม่ชะเล่มเกิดสิริยมอัญญาพงพฤกษาเด็กชายนัทธนศักดิ์สอนโยมจิดาภาวงพันโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองขอมุทนาแล้วก็มีผู้บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนบริษัทยูเนียนเซฟพัทไทยแลนด์จำกัด 5,000 บาท
พูดทำแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชุดละ 3,250 บาทจากโยมวงศกรฐานนิติวงหนึ่งชุดผู้ทำบุญไฟฟ้าหนึ่งทุนทุละ10,000บาทจากโยมสมศรีลาสาพร้อมครอบครัวหนึ่งทุนและผู้จองเป็นเจ้าภาพเป็นรองประธานกฐินในปีนี้2563รองประธานทุนละ 100,000 บาทนะคนหนึ่งมีผ้าไตรเรียบร้อยจากโยมพัชรีชัยพินิจขจรโยมลัดดาวันยอดยิ่ง1ทุนพ่อเจืออุ่นวัฒนาคณะสิทธิ์แสงธรรมกลุ่มน้ำปานะอีก1ทุนก็ขอโมทนาและมีผู้ร่วมถวายวันนี้ก็มีโยมนัทประพัฒน์ชนธนัทโกศลครอบครัวและคณะ TSW โยมพฤกษาเดชชัยแผ่บุญให้กับแม่กาหลงเดชชัยบริษัทยูเนียนเซฟพัทไทยแลนด์จำกัดโยมวนิดาพาตินทุโยมจริยาเชื้อไทยโยมประอ่อนชนะนานนโยมวันนีธินพงศ์ก็ขอโมทนาศาสนาวัดวาอารามอยู่ได้ก็อาศัยคำว่าศรัทธาเป็นที่ตั้งหมดศรัทธาที่ไหนก็ไม่มีวัดที่นั่นมีวัดก็เหมือนไม่มีเพราะคนไม่มีแล้วเมื่อคนไม่มีสถานที่ก็ไร้ค่าถ้ามีคนแม้ไม่มีสถานที่เราก็ยังบุงย่าอยู่กันได้เอาล่ะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรพร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปาลังโสอัตถรัตโทสุกิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโกสุกิโตโหสหัสเพหิยาติภิสาอัตถรัตถาสุกิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรกาสุกิตาโหสหัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยม
ทิจนาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันเว้นระยะกันนิดหนึ่งนะก็เชิญศรัทธาญาติโยมทานอาหารร่วมกัน